กรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็ได้พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าครับว่าทางภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานตอนบนเนี่ยจะมีฝนลดลงครับแต่อีสานตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะยังคงมีฝนตกหนาแน่นเลยนะครับครับเจอกับน้ำท่วมแบบนี้หลายพื้นที่เป็นปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนะครับต้องรู้จักปรับตัวทีมข่าวสมาร์ทนิวส์ของเราเนี่ยลงพื้นที่ไปที่อำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทครับไปดูว่าวิธีการปรับตัวเพราะพื้นที่ตรงนั้นกลายเป็นที่น้ำท่วมซ้ำซากเป็นที่เชิงเขาด้วยเขาบอกว่าท่วมหนักทุกปีเลยนะครับแต่ชาวบ้านไม่คิดจะหนีไปไหนครับวันนี้ทางด้านของคุณชูเดชศรีหะวงศ์นะครับผู้สื่อข่าวสมาร์ทนิวส์ของเราลงพื้นที่ไปวิธีการรับมือจะเป็นอย่างไรติดตามกันได้เลยครับมาจากบนเขานี่เนี่ยถ้าฝนตกเยอะๆนะมันจะไหลลงมาเลยไหลมาเป็นลูกลอกๆอีไหนที่ต่ำๆมันก็จะท่วมไปเนี่ยมันท่วมลงไปหมดมันก็ไหลลงคลองของฉันเนี่ยมันจะไปโน่นเลยดิ่งเข้าคลองเลยของฉันนะนะไปเข้าสระมั่งเข้าคลองมั่งผ่านบ้านไปท่วมไร่ท่วมนาเรื่อยไปเลยชาวบ้านในตำบลไพรนกยูงอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทเล่าถึงเหตุการณ์ที่จะต้องพบเจอทุกปีเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนนั่นก็คือน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรและที่อยู่อาศัยโดยชาวบ้านที่นี่จะเตรียมตัวเก็บของขึ้นที่สูงและเรียงคันกระสอบทรายเพื่อกั้นน้ำทุกครั้งที่มีฝนตกหนักเกิน3ชั่วโมงเพราะเป็นที่รู้กันว่าอีกไม่นานจะมีมวลน้ำไหลทะลักเข้ามาเนื่องจากชุมชนบริเวณนี้อยู่ในพื้นที่เชิงเขาในฤดูน้ำหลากปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนไม่ได้มีเพียงแค่พื้นที่ริมตลิ่งแม่น้ำเท่านั้นครับเพราะว่าที่นี่ตำบลไพรนกยูงอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทก็ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำป่าที่ไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรรวมทั้งถนนหนทางก็ได้รับความเสียหายครับไร่อ้อยและไร่มันสำปะหลังจำนวนกว่า 10,000 ไร่ถูกน้ำป่าจากเขาราวเทียนทองไหลเข้าท่วมซึ่งธรรมชาติของพืชทั้ง2ชนิดไม่ชอบน้ำและจะเน่าเสียหายหากถูกน้ำท่วมขังเป็นเวลานานทำให้เกษตรกรที่นี่เริ่มเก็บเกี่ยวก่อนกำหนดเพื่อป้องกันความเสียหายซึ่งนอกจากพืชไร่แล้วน้ำป่ายังพัดทำลายหญ้าซึ่งเป็นอาหารสัตว์ส่งผลกระทบกับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคที่ต้องต้อนโคไปกินหญ้าในพื้นที่สูงที่ห่างไกลออกไปความรุนแรงของน้ำป่าที่เชี่ยวกรากยังได้กัดเซาะถนนหนทางจนขาดไม่สามารถใช้การได้ด้วยซึ่งชาวบ้านบอกว่าในปีนี้ถือว่าน้ำป่าที่หลากท่วมมีปริมาณมากและรุนแรงที่สุดในรอบ3ปีประมาณ7โมงเช้าเมื่อคืนเมื่อไรให้มันถึงขาดพอน้ำทั้งเหนือมันมาครับมามากกับฝนตกหนักเลยเหรอคือตกหนักครับตั้งแต่ห้าทุ่มอ่ะแล้วปีนี้เนี่ยมันเคยเป็นแบบนี้มาก่อนไหมเป็นมาก่อน2ปีประมาณ2ปีแล้วนะขาดอย่างนี้เนี่ยปีนี้ครั้งแรกฮะแล้วมากเลยมากกว่าทุกปีปัจจุบันชาวบ้านไพรนกยูงยังคงใช้ชีวิตอยู่บนพื้นที่ดั้งเดิมด้วยความเตรียมพร้อมโดยไม่คิดที่จะย้ายหนีไปที่ไหนเพราะพวกเขาสามารถปรับตัวอยู่กับสภาพแวดล้อมอย่างรู้เท่าทันได้หวังเพียงความช่วยเหลือตามความเหมาะสมหากพืชไร่เสียหายจากน้ำป่าเพราะการปลูกอ้อยและมันสำปะหลังเป็นอาชีพหลักของคนที่นี่ชูเดชศรีหะวงศ์ทีมข่าวภูมิภาค True for You รายงาน